อ่ะทีนี้เนี่ยคุณอ๊อกอย่างที่บอกครับว่าสัญญาณการสลายสีเสื้อสัญญาณการสลายขั้วเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนทั้งฝั่งของคนที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองเพื่อไทยที่ส่งสัญญาณมาตลอดว่าต้องข้ามแล้วไม่มีเรื่องของขั้วแล้วฝั่งที่เป็นพรรคล่าสุดที่เพิ่งประกาศตัวเข้าร่วมอย่างรวมไทยสร้างชาติเองก็มีความชัดเจนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเลขาธิการรวมไทยสร้างชาติเองคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับถึงก็บอกว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกขอยุติสงครามสีขอยุติสงครามสีขอเดินหน้าตั้งรัฐบาลปรองดองเนี่ยเหมือนที่เราพาดหัวเนี่ยนะครับคือเอกนัทเนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องที่การเข้าร่วมกับเพื่อไทยบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยพูดคุยกันมาตลอดนะฮะนะคณะเจรจาเนี่ยก็มีคุณพีรพันธ์นะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็มีตัวเองนะครับที่ไปคุยกับทางเพื่อไทยนะครับเงื่อนไขหลักๆก็คือ112ต้องไม่มีการแก้ไขซึ่งเพื่อไทยเขาก็ไม่มีนะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องของการแบ่งกระทรวงนะครับนักข่าวก็พยายามถามว่ามีเงื่อนไขอื่นอีกหรือเปล่าคุณเอกนัทคุณเอกนัทบอกเงื่อนไขสำคัญมีแค่2ข้อฮะคือ1ต้องไม่มีก้าวไกล2ไม่มี112เท่านั้นเองนะครับทางพรรคเพื่อไทยเขาก็ยืนยันกับเราว่าเขาอยากจะรีบตั้งรัฐบาลเพราะถ้าบ้านเมืองไม่มีรัฐบาลมันก็แก้ปัญหาให้ประชาชนลำบากก็ขอความร่วมมืออย่าไปจมกับความขัดแย้งในอดีตเดินหน้าปรองดองสมานฉันท์กันดีกว่านักข่าวถามคุณเอกนัทว่าแล้วความขัดแย้งในอดีตของกลุ่มกปปส.กับกลุ่มเสื้อแดงมันมีประเด็นนี้ด้วยนะเพราะหลายคนถามเอ๊ะมารวมกันได้อย่างไรนะครับคุณเอกนัทบอกมันผ่านมา10กว่าปีแล้วนะความขัดแย้งที่คนเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจริงๆระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.เนี่ยมันต้องยุติแล้วควรต้องร่วมมือกันเดินหน้าให้ประเทศให้โอกาสซึ่งกันและกันประวัติศาสตร์นี่ลบไม่ได้ผมก็ไม่ปฏิเสธเคยทำมานะครับแต่ก็ต้องดูว่าเหตุผลที่ทำตอนนั้นคืออะไรนี่นะส่วนเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่นักข่าวพยายามจะถามเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เขาบอกว่าที่รวมไทยสร้างชาติดูเหมือนจะเป็นพรรคสุดท้ายที่ตอบรับเนี่ยเพราะเคลียร์ไม่ลงตัวเพราะมีความต้องการนั่งกระทรวงบางกระทรวงอายุตัวอย่างกระทรวงพลังงานเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกเฮ้ยเรื่องนี้ไม่มีนะเรื่องโควต้ารัฐมนตรีต่อรองไม่มีเด็ดขาดผมกับหัวหน้าพรรคไม่ให้ความสำคัญเรื่องตำแหน่งโดยเฉพาะคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์ถ้าจำได้เนี่ยช่วงที่เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดมาแล้วว่าขอปฏิเสธทุกตำแหน่งในครม.วันนี้เช่นเดียวกันผมก็เป็นไรไม่ได้เหมือนกันเพราะติดคดีนั่นตอนนี้ตัดสินใจเดินหน้าให้ประเทศส่วนจำนวนคณิตศาสตร์คำนวณเก้าอี้อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบชัดเหมือนกันนะครับต้องผ่านการโหวตนายกซึ่งจะต้องผ่านไปด้วย375เสียงก็ต้องช่วยกันก่อนให้ผ่านไปนะครับนักข่าวถามว่าเห็นใจเพื่อไทยไหมที่ต้องมาชี้แจงหลังจากที่มาจับกับรวมไทยสร้างชาติไปจับกับพลังประชารัฐคุณเอกนัทบอกก็ต้องยอมรับในผลเลือกตั้งที่มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เพื่อไทยเขาหวังแต่ระบบของไทยเนี่ยมันต้องโหวตนายกแล้วก็ต้องหาทางจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาต้องอาจจะต้องใช้ประเด็นนี้ในการชี้แจงกับประชาชนนะครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนัทคุณน็อกก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของตำแหน่งต่างๆไม่มีเรื่องของโควต้านะครับส่วนเรื่องของความขัดแย้งสีเสื้อเนี่ยที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าตัวเองก็ทำจริงอ่ะไม่ปฏิเสธนะแต่ว่ามัน10ปีแล้วอ่ะผ่านอะไรไปก็ให้ผ่านไปมันควรจะยุติได้แล้วครับมันก็น่าสนใจสิ่งที่คุณเอกนัทพูดมาอย่างที่ผมพูดไปว่าความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติที่ประกาศร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเมื่อวานเนี่ยมันแตกออกมาย่อยได้สัก 2-3 ประเด็น1คือโอเคเรื่องการร่วมกันก็เป็นการจบความขัดแย้งใช่มั้ยระหว่างพูดกว้างๆแดงกับเหลืองนะฮะซึ่งคุณเอกก็ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่ก็อธิบายคุณขิงก็อธิบายไปแล้วนะฮะว่าอย่างไรคือประวัติศาสตร์มันลืมไม่ได้หรอกแต่ถึงวันนี้ประเทศมันต้องเดินหน้าก็ปรองดองอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งมีคนพูดกันเยอะในเรื่องนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับแขกของเราด้วยในประเด็นนี้เนี่ยสองก็คือว่าเรื่องของการร่วมรัฐบาลไอเนี่ยน่าสนใจคือถ้าเราดูท่าทีนะฮะดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเอ
าละคุณขิงก็ตอบบอกมันไม่มีความสำคัญอยู่แล้วเรื่องตำแหน่งเราไม่ได้ให้ความสำคัญใช่ไหมแต่เมื่อวานพอไปไล่เรียงดูเนี่ยนะฮะคุณเอกความน่าสนใจก็คือว่าในคำชี้แจงทั้งตัวโฆษกเมื่อวานเขาบอกว่าโอเคกรอบใหญ่ร่วมกันก่อนแต่นะฮะเส้นทางระหว่างนี้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยเรื่องของการแบ่งกระทรวงไปดูได้อันนี้โฆษกเขาชี้แจงแล้วพอเมื่อวานเราไปดูการแถลงผ่าน Facebook ของทั้งพีรพันธ์หรือแม้กระทั่งตัวคุณเอกนัทเองเมื่อวานนี้เนี่ยก็พูดชัดเจนบอกว่าเราตกลงร่วมกันในการร่วมรัฐบาลเพื่อสลายขั้วแล้วก็เดินหน้าสู่การทำงานตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดแต่ยังไม่ได้มีการพูดชัดเจนยังไม่มีการพูดว่าทุกอย่างมันเสร็จสับเรียบร้อยดีลจบลงหมดอะไรหมดแล้วไม่มีการพูดไปถึงขนาดนั้นพูดแค่กรอบใหญ่ว่าเราจะร่วมกันเราจะร่วมกันแต่ไอตัวขยายเรื่องนี้นะฮะแม้ว่าจะมีความชัดเจนออกมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ตัวขยายเรื่องนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อวานในตัวคุณวิทยาแก้วประดัยรองหัวหน้ารวมไทยสร้างชาติคือคุณเอกนัทบอกเฮ้ยเรื่องตำแหน่งผมไม่เอาอยู่แล้วไม่สำคัญยังไม่มีการเจรจาอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อวานคุณวิทยารองหัวหน้าพรรคกลับพูดบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคือมันไม่มีที่ไหนหรอกที่แบบว่ายกมือให้ก่อนแล้วค่อยไปคุยกันต้องคุยกันให้จบก่อนแล้วค่อยไปยกมือโหวตต้องคุยกันให้จบก่อนว่าอะไรยังไงที่ทางของใครอยู่ตรงไหนต้องคุยก่อนให้จบก่อนแล้วค่อยไปโหวตนี่รองหัวหน้าพรรคเขาพูดแต่เขาออกตัวนิดหน่อยเมื่อเช้าวันนี้การให้สัมภาษณ์กับสื่อแห่งหนึ่งบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงเจรจานะฮะก็พูดตามที่ตัวเองเห็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวทีนี้พอเรามาไล่เรียงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกันดูนะคุณเอกสรุปมันจบแบบไม่จบหรือเปล่า คือร่วมมาร่วมแน่แต่หมายถึงว่ากระบวนการอื่นๆเนี่ยยังคุยกันไม่จบหรือเปล่าถ้าดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็น่าคิดเพราะว่าสิ่งที่มันปรากฏตามมาเนี่ยนะฮะมันอยู่ระหว่างการพูดคุยคือรายงานข่าวบอกมาอย่างนี้ว่าข้อต่อรองที่คุยกันตอนแรกเนี่ยอยู่ที่2+2คือ2รัฐมนตรีบวก2รัฐ2รัฐมนตรีว่าการบวก2ที่ช่วยแต่ว่ารายงานข่าวนะครับรวมไทยสร้างชาติบอกเขาอยากขอ3รัฐมนตรีว่าการบวก1ช่วยแล้ว1ในนั้นต้องมีพลังงาน1ในว่าการต้องมีพลังงานอันนี้เป็นรายงานข่าวที่ออกมาแบบนี้นะแต่ทีนี้คุณขิงก็ปฏิเสธเมื่อสักครู่บอกว่าเรายังไม่ได้เห็นเรื่องของตำแหน่งยังไม่ได้มีความสนใจเรื่องนี้แต่คุณเอกความเป็นจริงทางการเมืองอ่ะยกมือเปล่าๆได้คือยกแล้วจะได้อะไรมันต้องมีคำถามว่ายกแล้วเนี่ยเราได้อะไรถูกไหมล่ะมันยากมันคือถามว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นพรรคหนึ่งที่เพื่อไทยเนี่ยก็ต้องง้อพอสมควรแล้วรวมไทยสร้างชาติเขาก็รู้ตัวเขาดีนะคุณอ๊อฟเขาก็ต้องรู้ตัวเขาดีว่าเขาเนี่ยก็มีกำลังในการต่อรองพอสมควรเพราะว่านอกจากส.ส.เนี่ยไม่ใช่แค่36นะอย่าลืมนะฮะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยพลเอกประยุทธ์แม้จะประกาศวางมือไปแล้วนะครับแต่ว่าส.ว.นะครับส.ว.ที่ยังฟังยังเชื่อนะยังรับสัญญาณอยู่เนี่ยไม่น้อยนะมีไม่น้อยฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติจะมายกมือให้เปล่าๆปลี้ๆ36เสียงเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเป็นแพ็คเกจซื้อเหล้าแถมเบียร์ประมาณนั้นน่ะมันไม่ง่ายหรอกนี่ไงใช่ไหมคือโดยสามัญสำนึกเหมือนเราจะไปเหมือนผมจะไปขออะไรคุณ X สักอย่างนึงอ่ะผมขอทำงานหรือว่าผมขออะไรกับคุณ X สักอย่างนึงขออย่างเงี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขคุณ X ให้เหรอใช่ไหมมันก็แปลกนะใช่ยกเว้นโอ้โหคุณรักกันจริงๆรักกันมากๆมันก็เอานะผมอาจจะคิดเยอะไปนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเอาไปดูซุ้มเสียงอีกคนนึงละกันคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยก็ออกมาพูดถึงกระแสนี้แหละบอกยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเรื่องของโควต้าระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยนี่นะฮะคุณธนกรบอกอันนี้ไม่ทราบแต่รวมไทยสร้างชาติไม่มีปัญหาอะไรนะคุยกับเลขาแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็ถามเนี่ยมีกระแสข่าวมานะรวมไทยสร้างชาติจะขอ3รัฐมนตรีว่าการบวก1รัฐมนตรีช่วยคุณธนกรบอกเอ้ยเราไม่ได้มีเงื่อนไขตรงนั้นเพราะว่าพรรคเนี่ยมอบหมายให้คุณพีรพันธ์กับคุณเอกนัทไปเป็นคนเจรจา
แต่ว่าเท่าที่ฟังทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของกระทรวงต่างๆซึ่งพรรคก็ยึดหลักว่าสามารถทำงานให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่พรรคก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะและในทางปฏิบัติเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีควรคุยให้จบก่อนที่จะมีการโหวตนายกเพราะหลักการบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้อ้าวนี่ไงคุณธนากรพูดเองในทางปฏิบัติเก้าอี้รัฐมนตรีควรคุยให้จบก่อนจะมีการโหวตนายกแต่เมื่อสักครู่เลขาธิการพรรคบอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่ได้สนใจเรื่องตำแหน่งอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าก่อนแต่เขาบอกว่าการโหวตนายกวันที่22นี้ก็คงต้องมีการพูดคุยประสานงานกันก่อนหากไม่พูดคุยประสานงานคิดว่าอาจจะไม่จบแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติจบแล้วยังไงล่ะทีนี้นะฮะก็ถามว่ามีการแจ้งหรือเปล่าว่า4รัฐมนตรีที่ได้ตามสู่คณิตศาสตร์เนี่ยมันมีกระทรวงอะไรบ้างคุณธนากรบอกเรื่องตำแหน่งไม่ทราบทราบแค่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการแบ่งโควต้ากระทรวงอะไรและรวมไทยสร้างชาติไม่ได้ยึดตรงนั้นเป็นหลักอ้าวยังไงล่ะเนี่ยคิดว่ารวมไทยสร้างชาติมี30คนก็อยากทำงานให้เต็มที่อ้าวยังไงล่ะนี่คุณเล็กอ่านไปอ่านมาไม่ชักงงเหมือนกันบางทีคุณธนากรอาจจะตอบแล้วย้อนแย้งนะฟังไหมไม่รู้อันนี้ผมก็พูดตามรายงานที่บอกเนี่ยคือในทางปฏิบัติควรคุยให้จบก่อนโหวตนายกแล้วว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจบแล้วนะคุยจบแล้วแต่ถ้าหมายถึงว่าอาจจะเรียบร้อยในพักแล้วหรือเปล่าเคลียร์กันแล้วหรือเปล่าแต่คุณธนากรบอกว่าคือถ้าไม่คุยให้จบก่อน22เนี่ยเดี๋ยว22จะมีปัญหานะมันอาจจะไม่จบแล้วสักพักคุณธนากรก็บอกว่าก็เรื่องตำแหน่งนี่ไม่ทราบนะฮะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการแบ่งโควต้ากระทรวงอะไรครับที่ผมเข้าใจอย่างนี้คือคุณธนากรเนี่ยแกไม่ได้อยู่ในวงเจรจาใช่ใช่ถูกวงเจรจามีแค่คุณเอกนัทกับคุณพิรพันธ์ใช่ไหมทีนี้คุณธนากรเนี่ยสื่อสารเนี่ยผมเข้าใจว่าแกคงจะสื่อสารหมายถึงพรรคอื่นๆด้วยหรือเปล่าว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้ามันไม่จบแต่พรรคผมมาจบแล้วเดี๋ยวพรรคผมมาจบแล้วจบจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่คำว่าคุณธนากรที่คุณธนากรบอกว่าจบแล้วเนี่ยแสดงว่าในความรู้สึกของคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอ๋อเคลียร์กันหมดแล้วใช่ไหมเคลียร์ตำแหน่งหมดแล้วมันก็ไปย้อนกับคุณเอกนัทนั่นแหละมันก็ไปแย่งคุณเอกนัทใช่ใช่ทีนี้ก็มีคำถามนึงน่าสนใจเขาถามว่าแล้วสวที่มีสวบางกลุ่มที่เขาตั้งแง่เรื่องคุณสมบัติคุณเศรษฐาตรงนี้จะทำให้22ในราบลื่นหรือเปล่าคุณธนากรบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณเศรษฐานะฮะต้องให้เขาอธิบายและคุณเศรษฐาก็บอกว่าอธิบายได้ดังนั้นทุกฝ่ายต้องฟังส่วนจะชี้แจงที่สภาหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่พรรคซึ่งล่าสุดก็ไม่ใช่นะฮะไม่มีการชี้แจงนะนี่เป็นในมุมของรวมไทยสร้างชาติที่เขาบอกว่าคนอื่นไม่รู้แต่เขาจบแล้วแล้วควรจะคุยกันให้จบก่อน22ก็น่าสนใจแล้วฮะคือจากแนวทางที่เราเล่าไปจากสิ่งที่มันปรากฏขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่า 3-4 วันที่เหลือนี้โอ้โหน่าจะเป็น 3-4 วันที่ต้องจับตาห้ามกระพริบแล้วจะมีแรงกระเพื่อมตามมาหรือเปล่า 2-3 วันนี้คุณเน็กโอ้โหน่าดูเหมือนกันนะคือผมเป็นแต่เข้าใจแหละมันเป็นสถานะทั่วไปทางการเมืองก็ต้องอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่โทรศัพท์ห้ามปิดห้ามปิดโทรศัพท์กลางคืนนี่ต้องเอาหนุนไว้ข้างหูปิดไปเปิดมานี่ไปอีกเรื่องนึงเลยนะปิดไปเปิดมานี่อีกเรื่องนึงเลยนะและกระทรวงพลังงานนี่ก็เป็นจุดนึงที่น่าสนใจนะครับจับตามองให้ดีละกันกระทรวงนี้จับตามองให้ดีละกันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับกระทรวงนี้ต้องว่าในกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณอ๊อกกระทรวงพลังงานก็มันเป็นกระทรวงนึงที่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อไทยก็หาเสียงไว้หลายเรื่องของพลังงานเรื่องของการลดราคาน้ำมันทันทีเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเหล่านี้เพื่อไทยก็พูดเอาไว้แล้วถ้าเพื่อไทยไม่ได้แล้วรวมไทยสร้างชาติไปได้เนี่ยจะทำได้หรือเปล่าต้องดูว่าท้ายที่สุด 3-4 วันที่เหลือนี้กระทรวงพลังงานจะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นแรงกระเพื่อมทางการเมืองในการร่วมรัฐบาลหรือเปล่าจับตาให้ดีมีคนเขาอยากได้ครับพูดได้แค่นี้ครับจากรวมไทยสร้างชาติไปดูพรรคนี้เป็นพรรคที่ประกาศมาตอนแรกๆเลยใช่ไหมฮะว่ายกมือให้แบบไม่ต้องคิดอะไรไม่มีเงื่อนไขพลังประชารัฐคุณไผ่ลิก
คุณไผ่ลิกพลังประชารัฐนะครับวันนี้ยังคงยืนยันคำเดิมนะฮะบอกเราไม่มีเงื่อนไขนะเราจะยกให้เพื่อไทยยกให้คุณเศรษฐาเป็นนายกแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะเราต้องการให้ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยคือนักข่าวถามคุณไผ่ว่าเอาก็จริงตอนนี้ถ้าถามส่วนตัวเนี่ยอยากให้พลังประชารัฐเนี่ยเปิดหน้าเลยไหมคือเหมือนแถลงเปิดตัวว่าจะร่วมกับเพื่อไทยนะครับคุณไผ่บอกประชุมวิปร่วม3ฝ่ายเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาบอกแล้วในที่ประชุมว่าจะแถลงเมื่อไหร่อย่างไรคงจะไม่เกินวันโหวตนายกแน่นอนรออีกนิดเดียวซึ่งต่อมาเนี่ยเพื่อไทยเขาชี้ชัดแล้วนะครับเขาบอก21สิงหาเขาแถลงนะฮะเขาจะมีแถลงนะครับเข้าใจว่าจะไปกันหลายพรรคที่ประกาศจะร่วมนักข่าวเลยถามว่าแล้วพลังประชารัฐจะไปร่วมกับเขาไหมวันแถลงเนี่ยนะฮะคุณไผ่บอกผมก็ยังไม่รู้ว่าจะร่วมหรือเปล่าแล้วเขาจะชวนไหมรอให้เขาชวนก่อนค่อยมาว่ากันอ้าวคุณไผ่เดี๋ยวงงอยู่นะคือบอกว่าตัวเองจะยกให้เขา40เสียงแล้วถ้าเขาไม่ชวนเนี่ยจะยังยกอยู่ไหมถ้าเขาไม่ชวนจะยกหรือเปล่านักข่าวเลยถามต่อคุณไผ่บอกอ้าวสุดท้ายเนี่ยต้องคุยกันอีกรอบไหมต้องตกผลึกกันอีกรอบไหมคุณไผ่บอกทางเพื่อไทยเขายืนยันชัดเจนเพราะทางสว.เขาถามว่ายังไม่เห็นความชัดเจนเลยว่าเป็นใครที่จะส่งเป็นนายกแล้วก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเพราะต้องใช้เวลาตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องของคุณชูวิทย์นะฉะนั้นเนี่ยรอสักนิดก็จบก่อนที่จะมีการตั้งนายกแน่นอนพรรคเพื่อไทยเขาบอกมาว่าเขาจะเคลียร์ทั้งหมดนะครับเขาจะเคลียร์ทั้งหมดถามต่อว่าแสดงว่า22สิงหาจะได้นายกชื่อเศรษฐาใช่หรือเปล่าคุณไผ่บอกที่ประชุมวิป3ฝ่ายวันนี้เพื่อไทยบอกอยู่ว่าเป็นคุณเศรษฐานะครับเป็นคุณเศรษฐาผู้สื่อข่าวก็ถามแทรกแล้วพลังประชารัฐพูดว่าอย่างไรตอนเพื่อไทยบอกคุณไผ่บอกก็บอกว่าพลังประชารัฐจะทำเต็มที่เพราะเรามี40เสียงถ้าเรามี300เสียงเราก็จะโหวตให้นะนี่บอกตอนนี้มี40ถ้ามี300ก็ยินดีจะโหวตให้เราทำเต็มที่นี่เขาบอกอย่างนั้นเขาส่งสัญญาณแบบนั้นทีนี้มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งคุณออกที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันส้มหล่นเนี่ยคุณหมอชลน่านไหมขอไปคุณเศรษฐาไม่ได้เนี่ยหัวไปคิดคุณหมอชลน่านทำไมถ้าคุณเศรษฐาถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เนี่ยจะเต็มที่กับพลเอกประวิตรหรือเปล่าจะไหลไปถึงพลเอกประวิตรหรือเปล่านะครับคุณไผ่บอกว่าผมก็มั่นใจในหัวหน้าพรรคผมนะว่ามีความเหมาะสมแต่สมการกับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเราต้องดูความเป็นจริงเราต้องดูความเป็นจริงก่อนอย่าเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา มีอย่างนี้ด้วยบอกรู้ว่าหัวหน้าพรรคผมพลเอกประวิตรจะมีความเหมาะสมแต่ตัวเลขมันไม่ได้อย่าเปิดประเด็นอย่าเปิดประเด็นคำถามสำคัญฮะพลังประชารัฐเรียกสินสอดแพงไหม นี่พลังประชารัฐเรียกสินสอดแพงไหมคุณไผ่บอกยังไม่ได้เรียกเลยไม่รู้ด้วยจะแพงหรือเปล่าเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีก็ยังไม่ได้คุยกันนะยืนยันว่ายังไม่ได้คุยกันฮะครับนี่ก็น่าสนใจสรุปคือยกมือให้แล้วบอกว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมพลังประชารัฐบอกยกมือให้แต่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยข้างหน้าแต่ข้างหลังคุยแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันเคยได้ยินคำนี้ไหมเงียบๆแต่ฟาดเรียบกินเรียบกินเรียบกินรอบวงก็ไม่รู้นะฮะพอดีนึกถึงคำนี้ขึ้นมาพอดีแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับโดยบรรยากาศณเวลานี้เนี่ยนะฮะแม้ว่าโครงใหญ่ๆของรัฐบาลเราจะเห็นแล้วว่าจับมืออะไรกันยังไงแต่ว่าในด้านนึงนี่นะฮะการเจรจาต่อรองคุณเอกตราบใดที่มันยังไม่ถึงวันโหวตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละนะฮะมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแม้กระทั่งวันโหวตก็ตามมันก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันยังไม่มีความแน่นอนนะฮะจนถึงเวลานี้ตามรายงานข่าวที่ได้รับมาที่ได้ยินมาด้านหนึ่งการประกาศร่วมชัดเจนแต่ในเรื่องของการคุยตำแหน่งแบ่งเค้กกันเนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่าคอนเฟิร์มแบบ 100% ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแล้วไอ้ด้วยประเด็นเนี้ยมันเลยทำให้มันมีการพูดกันไปถึงขนาดว่า A22 นี้
จะทันหรือเปล่าจะคุยกันจบไหมกับเวลาที่เหลือ 3-4 วันต้องเสนอให้เลื่อนไหมหรืออย่างไรมันมีการพูดกันถึงเรื่องนี้แต่ดูเหมือนล่าสุดจะล็อกแล้วมั้งน่าจะเลื่อนไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าวันนี้ที่ประชุมวิป3ฝ่ายนี่เค้าเคาะแล้วนะฮะอาจารย์วันนอวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาเรียกประชุมโดยสรุปแล้วบอก22โหวตนายกเหมือนเดิมนะฮะ22โหวตนายกโดย 10:00 นจะนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อโหวตนายกกำหนดระยะเวลาใน5ชั่วโมงสว2ชั่วโมงสสไม่เกิน3ชั่วโมงในการอภิปรายโดยคาดว่าจะลงมติในบ่าย3นะฮะและจะเสร็จสิ้น 5:30 ตอนเย็นแล้วก็บอกว่าที่ประชุมวิป3ฝ่ายนะครับไม่เคาะและไม่จำเป็นต้องให้แคนดิเดตนายกแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภานะฮะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้เรื่องนี้ก็ชัดเจนเรื่องนี้ส่วนประเด็นคุณโรมประเด็นคุณโรมยติเนี่ยที่ค้างเอาไว้อยู่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้อภิปรายได้แต่ว่าก็มีความเห็นแล้วว่าจะไม่นำกลับมาทบทวนจะไม่นำกลับมาทบทวนนี่ก็ชัดเจนคุณเอ็กไม่มีเลื่อนไม่มีเลื่อนเร็วขึ้นไม่มีเลื่อนไปช้าลง22โหวตนายกโหวตนายกตามนะฮะกำหนดที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็จะเหลือเวลาแค่เสาร์อาทิตย์อ่านนับคืนนี้ด้วยคืนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเอ้ยจันสิ4วัน4วันปิดได้ไหมจบได้ไหมหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นมีแรงกระเพื่อมอะไรอีกต้องติดตามดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ